ไปกันที่เรื่องของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะเมื่อวานนักข่าวคำถามแรกเมื่อปะหน้าลุงป้อมก็คือลุงครับเขาพูดกันว่ามีการใช้คดีความของใครต่อใครเป็นเงื่อนไขต่อรองกดดันบีบคั้นไล่ต้อนให้บรรดานักการเมืองต้องเข้าข้อพลังประชารัฐไปฟังลุงป้อมตอบสักนิดนึงครับอย่างไรนะคะตั้งใจฟังกันนะคะเชิญค่ะท่านครับมีกระแสข่าวมาว่าบางพรรคเนี่ยใช้ดีความในการกดดันให้นักการเมืองย้ายเข้ามาสังกัดพรรคตัวเองตรงนี้ท่านคิดเห็นว่ายังไงครับไม่รู้อย่างพรรคพลังประชารัฐที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการใช้คดีความในปีโอ้ยมีที่ไหนไม่รู้ใครอ่ะใครพรรคประชารัฐใครแต่ลูกคุณบุญทรงเหมือนที่ให้ออกมาสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ค่ะว่าเหตุที่ตัดสินใจออกพรรคเพื่อไทยมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุของพ่อที่มีคดีความอยู่รวมถึงสุขภาพก็ดีความตัวเองก็ดีความตัวเองก็คนต้องไม่ตรงกันกับผู้นำคนเก่าดีท่านมองยังไงคะที่คนประชาชนภายนอกเขามองว่าคนที่มาอยู่พรรคนี้ในส่วนใหญ่แล้วล้วนแล้วแต่มีปัญหาเรื่องคดีความเลยจะเป็นต้องมาอยู่พรรคประชาชนไม่อยู่ไม่ก็จะไปช่วยอะไรได้ใครช่วยได้ก็ต้องไปพูดกับศาลนั่นแหละจะไม่พูดอะไรกับเราอ่ะคือช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีการคุ้มครองไม่มีอะไรการันตีใช่ไหมคะว่าอยู่จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่มีตามสมควรแก่กรณีพรรคไหนล่ะพลังประชารัฐคือใครเขาตีความของเขาเองใครช่วยคดีของใครได้มาคุยกับเราไม่ได้ต้องไปคุยกับศาลนักข่าวไม่ลดละค่ะนักข่าวถามต่อถามว่าอะไรคะความสัมพันธ์หรือความยึดโยงระหว่างรัฐบาลคสช.กับพรรคพลังประชารัฐพูดถึงเรื่องที่นายกลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งภายใต้หรือบนพรรคสามัคคีธรรมโมเดลไปฟังลุงป้อมตอบหน่อยเชิญค่ะศาลเรื่องอะไรศาลได้ไม่ได้แต่ว่าคือว่าเป็นเรื่องของศาลแต่ว่าพรรคนี้ประกาศตัวว่าสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์ให้เป็นรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีต่อนี้หลายคนเขาก็เลยมองว่ามันคล้ายๆกับยุครสช.ที่มีการบีบให้นักการเมืองย้ายเข้ามาสังกัดพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลแล้วรัฐบาลเคยไปยุ่งเคยไปยุ่งไหมรัฐบาลไม่เคยไปยุ่งอะไรเลยเป็นเรื่องของตัวรัฐมนตรีที่เขาว่าไปเรายังไม่ยุ่งเลยถ้าท้ายที่สุดแล้วการเมืองมันกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วนายกตัดสินใจที่จะกระโดดเข้าไปร่วมงานกับพลังประชารัฐแล้วมันมีการมองรัฐบาลว่าเหตุผลที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อที่จะปูทางให้พลังประชารัฐเข้ามามีทางในครั้งหนึ่งท่านลองดูความคิดเห็นนี้ยังไงการรัฐไม่เห็นมีทหารสักคนหนึ่งคนเรือนทั้งหมดนะก็ปกติเข้ามาอยู่อ่ะมีใครมีหายไหมหนีป่ะหนีป่าอนาคตจะมีไหมคะผมถามว่าเดี๋ยวนี้หนีไหมตอนนี้ไม่มีแต่อนาคตถ้าเกิดการเมืองมันกลับเข้าสู่โหมดแบบแล้วไปแล้วเข้ายังไงก็ไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกอ่ะจะเข้าไปอะไรจะเข้าไปทำบ้านแคนดิเดตนายกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนายกมีกี่คนสามแล้วสามแคนดิเดตโอ้ยนายกเป็นได้คนเดียวใครไปย่างอ่ะอ้าวแล้วครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับนักข่าวก็ถามว่าการเมืองมันทำท่าจะย้อนยุคนะท่านยุครสช.2535ยุคนั้นก็มีพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ที่ชื่อว่าสามัคคีธรรมกลับมายุคปัจจุบัน2561ต่อเนื่องถึง2562ยุครัฐบาลคสช.ก็มีพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อว่าพลังประชารัฐจะเหมือนกันไหมจะเหมือนหรือมันจะต่างกันอย่างไรนั่นแหละก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็ฟังจากปากรองนายกพลเอกประวิตรด้วยตัวเองดีกว่าปฏิเสธค่ะแล้วสังเคราะห์กันตัวเองก็แล้วกันนะครับนักข่าวก็ใจร้ายนะ
พยายามที่จะหยุดยื้อยุดฉุดกระชากให้ยุคคสช.กลับไปโดยจะไปเปรียบเทียบกับยุครสช.ยุครสช.มีพรรคสามัคคีธรรมยุคนี้ก็มีพลังประชารัฐเหมือนและต่างกันอย่างไรอะไรประมาณนั้นใจร้ายจริงๆนะครับผมจึงเข้าใจว่าทำไมยามอยู่เมืองไทยปะหน้านักข่าวทุกวันนายกลุงตู่ของกระผมจึงมูดดี้ได้ทุกวันเพราะถามกันอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมีความสุขละ3วันอยู่เมืองนอกถามกันอย่างนี้นี่เองประธานโทษ3วันหลังจากนี้นายกลุงตู่ไปอยู่ที่เยอรมันมีความสุขมีความสุขเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ